ดีค่ะชื่อนางสาวธัญพรปฏิสังชื่อเล่นชื่อบูมมาจากโรงเรียนชลกัญญานุกูลค่ะตอนนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือที่เรียกว่าดีซี่ค่ะงานอดิเรกก็จะชอบวาดรูปดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงค่ะแล้วก็จะชอบอ่านนิยายพวกฆาตกรรมค่ะส่วนกีฬาที่ชอบก็จะเล่นชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลแบดมินตันว่ายน้ำส่วนสีที่ชอบก็จะชอบสีม่วงสีฟ้าส่วนความสามารถพิเศษก็เป็นทักษะการด้านการทำอาหารแล้วก็วาดรูประบายสีค่ะก็ขอจบการแนะนำตัวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุลพรกุลประดิษฐ์ชื่อเล่นชื่อวปอนะคะมาจากสาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะชื่อย่อเป็น DSEE ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชานะคะของที่ชอบกินของที่ชอบกินจะเป็นพวกสเต็กสปาเกตตี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พวกสีที่ชอบจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินโดยส่วนตัวเองมีงานอดิเรกที่ชอบเล่นเกมชอบดูการ์ตูนพวกอนิเมะค่ะแล้วอย่างอนิเมะเรื่องที่ดูจะเป็นสไตล์พวกโรแมนซ์แฟนตาซีและแอคชั่นค่ะถ้ายกตัวอย่างก็จะเป็นน้องอันนี้ค่ะจากเรื่อง Spy X Family อย่างตัวนี้นะคะคือน้องอันนี้เองค่ะน้องอันนี้เป็นคนที่ชอบกินถั่วเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วอย่างตัวที่สองนะคะมาจากเรื่องแนวไอดอลค่ะอย่างชื่อโฮชิโนะไอค่ะตัวนี้นะคะชื่อไอจังค่ะเอกลักษณ์คือดวงตาเขาจะเป็นแบบเป็นรูปเหมือนรูปดาวค่ะโดยส่วนตัวแล้วชอบก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนาภาเวียงจันทร์ชื่อเล่นชื่อกิ๊กกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาคณะวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะก่อนหน้านี้จบจากโรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีค่ะจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าไปนะคะเพราะว่าจังหวัดจันทบุรีมีทั้งผลไม้น้ำตกเขาทะเลและจุดชมวิวต่างๆค่ะผลไม้ก็จะมีทุเรียนสละมังคุดลองกองเงาะและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่ทุกคนรู้จักก็คงจะไม่พ้นทุเรียนที่เขาว่าอร่อยกันส่วนอันนี้นะคะก็คือเขาพระบาทพวงคิชกูฏค่ะสำหรับใครที่อยากไปไหว้ขอพรก็แนะนำเลยค่ะถึงเหนื่อยร้อนคนเยอะแต่อยากให้ลองไปสักครั้งค่ะส่วนอันนี้คือจุดชมวิวเนินนางพญาค่ะตอนเย็นๆท้องฟ้าสวยมากอยากให้ทุกคนมาจังหวัดจันทบุรีกันเยอะๆนะคะไว้ว่างๆลองไปเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนุชาแสงสินนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำตาลนะคะรหัสนิสิต6630310136ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่งนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะค่ะงานอดิเรกที่ชอบทำนะคะก็คือดูหนังซีรีส์ฟังเพลงร้องเพลงค่ะ
อยากจะเจอคนนั้นที่เคยเจอในมือขวาหากพรุ่งนี้ทุกอย่างล้มไปฉันคนนั้นจะยืนตรงที่เก่าอยู่เพื่อบอกเธอคำที่ค้างใจต่อให้มันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ตามอยากให้รู้รักเธอสวัสดีครับผมชื่อนายติเพชรนิกรประเสริฐครับชื่อเล่นชื่อโฟร์รหัสนิสิต6630310144ครับวันนี้ผมไม่มีอะไรมากครับผมไม่รู้จะทำอะไรผมจะมาร้องเพลงหนึ่งบทเพลงให้ฟังนะครับแกลองมองในตาครับมีสายตาแบบเดียวกับฉันที่มองแกตลอดมาแปลว่ารักหมดหัวใจแกลองประคองมือเขาถ้ามีสัมผัสแบบเดียวกับฉันที่เคยได้จับไว้แสดงว่าเขานั้นเฝ้ารอทั้งชีวิตอยากกอดคนที่เขารักและห่วงใยที่สุดเลยไว้แกตอนนี้ก็เป็นเวลา42 วิแล้วนะครับยังไม่ถึงเวลานะครับผมก็จะพูดเรื่อยๆจนกว่าจะครบครับถึงไม่มีอะไรจะพูดทนฟังหน่อยนะครับพอใกล้จะครบเวลาสวัสดีครับผมนายธนรัตน์ผู้เหมาอยู่สาขาวิศวะดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะครับรหัสนิสิต6630310187ครับวันนี้นะครับทำงานนะครับทำไม่ทันนะครับขอความกรุณาอาจารย์นะครับโปรดเห็นใจลูกศิษย์คนนี้ด้วยนะครับขอสัก10 คะแนนก็ยังดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายนนทนัทอภิรมยานนท์รหัสนิสิต6630310241ครับวันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับเพิ่งทำเสร็จแล้วก็ต้องไปสอบวันต่ออาจารย์บอกว่าอยากดูคลิปนานใช่ไหมครับงั้นผมขอตัวไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายยัสซินสุวรรณชาตรีรหัสนิสิต6630310292คือผมวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับพอดีว่าจะออกไปเซเว่นผมก็ไม่ได้ออกไปนะครับเพราะว่ามัวแต่ทำอวตารอยู่วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาบอกว่าอวตารมันไม่ได้ทำยากหรอกแค่เราทำไม่เป็นเฉยๆถ้าทำไม่เป็นก็ถาม ChatGPT เอาผมก็ไม่ได้อยากทำอะไรอย่างนี้หรอกแต่การทำมันก็สนุกดีนะครับผมในการทำอวตารเนี่ยแต่วันข้างหน้าผมคิดว่าอาจจะมีแพลนใหม่ๆในการทำให้อวตารของผมมันดูดีมากขึ้นคือวันนี้ผมก็ไม่ได้มีแผนอะไรมากแค่ทำส่งไว้ก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับขอโทษด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอลงกรไตรโอสถรหัสนิสิต6630310381เป็นคนที่ชอบเล่นบาสมากๆครับแล้วก็เหมือนกับผมจะมีเป้าหมายในอีก2 เดือนผมจะต้องลดน้ำหนักให้ได้สัก8 โลครับขอบคุณมากครับ